ว่าจะแหม่มวันนี้ได้มอบอะไรครับวันนี้นำหนังสือเปิดตำนานทักกลิ่นปวเรศมาให้มามอบให้แด่อาจารย์ชวลิตนะคะเพราะว่าท่านสนใจเกี่ยวกับทักกลิ่นมากเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นทักกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นจีนด้วยอะค่ะแหม่มก็เลยถือโอกาสวันที่ได้มาพบท่านก็เลยมอบให้ท่านแล้วท่านเองก็มอบให้แหม่มเช่นกันค่ะนี่นะครับคือหนังสือของอาจารย์ชวลิตก็มอบเป็นลายเส้นนะคะอาจารย์ชวลิตอันหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสืออะไรครับสำหรับคนที่ไม่มาเปิดดูคลิปนี้คลิปแรกฟังดีๆนะครับชวลิตผมไม่อยากพูดเยอะๆพูดแบบนิดๆหน่อยๆก็เข้าใจคือหนังสือเล่มนี้ผมรวบรวมศิลปินทั้งไทยทั้งจีนเขียนตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวโลก9อายุ60พรรษาเพราะฉะนั้นงานนี้น่ะเจ้านี้ได้รับเกียรติอย่างมหาศาลอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวโลก9พร้อมกับลูกสาวพระเทพเสด็จมาทั้งคู่เลยนะครับให้เกียรติอาจารย์ชวลิตเป็นพี่แสนพี่แสนผมประทับใจจนกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาผมยังบางทีคิดถึงข้อนี้แล้วยังนอนไม่หลับนะครับอันนี้ผมคิดไม่ถึงว่าชีวิตของชาวนี้จะมีบ้างมีจดทุบจดเทียนอะไรปู่ย่าตายายสมัยก่อนจดมาถึงจะได้รับมีโอกาสแบบนี้เพราะฉะนั้นผมวันนี้เจออาจารย์แม่อาจารย์เป็นคนเก่งผมยินดีจะเอาหนังสือเล่มนี้เอามาให้อาจารย์แม่เป็นที่รักเหมือนกันนะครับผมทำงานเกี่ยวกับมิตรภาพไทยจีนแต่ว่าเล่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมทุกคนก็ยกย่องว่าโชลีเนี่ยเชื่อมโยงสองประเทศมิตรภาพทั้งสองประเทศเนี่ยไม่ใช่น้อยน้อยทุ่มเทชีวิตเต็มที่ครับขอบคุณครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์ชวลิตแบบเจาะลึกสไตล์ไตรเทพชาแนลนะครับไม่มีการตั้งตัวไม่มีการตัดต่อนะครับคุยกันตรงๆนะครับโอ้วันนั่งติดอีกนิดหนึ่งนะครับตามสไตล์ช่องไตรเทพชาแนลนะครับสวัสดีครับโอ้วันครับครับสวัสดีครับเฮียชวลิตครับอาจารย์ชวลิตขอบคุณครับยินดีรู้จักวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ชวลิตเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนที่อาจารย์ชวลิตเป็นคนนำทำเป็นคนอันนี้เป็นจิตรกรใช่ช่างวาดภาพนะครับเราคุยกันอยู่ที่หน้าตู้พระสมเด็จสองแผ่นดินที่โกอ้วนมอบไว้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณที่สวนนงนุชโกอ้วนครับใจปั้มยังไงถึงมอบให้ที่นี่เลยครับคือหลายคนเนี่ยเขาซื้อกันองค์เป็นหมื่นหลายหมื่นแต่โกอ้วนชิดหน่อยเดี๋ยวตกเฟรมแต่โกอ้วนเนี่ยมอบให้เป็นที่ระลึกที่นี่ยังไงครับโกอ้วนคือตั้งแต่วันที่เปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับผมก็ได้มาร่วมงานได้มาพบมาเห็นครับการจัดแสดงนะแล้วก็รู้ถึงวัตถุประสงค์ของเจ้าของพิพิธภัณฑ์ครับนะเพราะว่าเพื่อเผยแพร่กิตติคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สร้างพระเครื่องวัตถุมงคลไว้ซึ่งผมมาดูแล้วก็เติมเต็มในส่วนของพระสมเด็จสองแผ่นดินขึ้นมาซึ่งได้มอบมาให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็นับพันคงเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณแห่งสมเด็จพระประชาชนพรหมรังสีที่ท่านได้สร้างไว้ให้กับคนคนรุ่นหลังซึ่งนี้อยู่จริงนะครับโกอ้วนครับมอบให้กี่พิมพ์ความเป็นก่อนที่จะข้ามไปนะครับโกอ้วนเริ่มเก็บพระชุดนี้ยังไงครับคือผมเป็นคนศึกษาทั้งประวัติศาสตร์ครับนะประวัติศาสตร์ทั้งมวลสารครับทั้งพิมพ์ส่งครับแล้วก็ประมวลได้ครับถึงความเก่าครับความถึงอายุครับของพระเครื่อง
ก็มั่นใจแน่นอนว่าทันสมเด็จโตทันสมเด็จโตแล้วอีกอย่างเรื่องมวลสารเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแม่นชำนาญครับนะเพราะว่ามวลสารในพระสมเด็จหลายตัวเนี่ยผมเป็นคนเปิดเผยเองครับนะไม่ว่าจะเหล็กไหลไพดำโอนเหล็กไหลเงินยวงครับแร่น้ำพีเก็บพระสมเด็จสองแผ่นดินยุคแรกๆนี้คนไม่เก็บกันเลยใช่ไหมครับแทบจะไม่รู้จักเพราะคนไม่รู้จักคนไม่รู้จักเพราะว่าพระสมเด็จสองแผ่นดิน หลักก็คือพริมพระแม่กุฎอิมถูกมองเป็นพระศาลเจ้านะครับพระสมเด็จสองแผ่นดินเนี่ยถูกมองเป็นพระประจำศาลเจ้าคือศาลเจ้าจีนพระสมเด็จคือตั้งแต่โบราณที่ส่วนใหญ่เราจะพบเห็นก็คือเป็นพระพุทธครับนะพระพุทธทางเถรวาทครับนะเถรวาทไทยพุทธเนี่ยแต่พระสมเด็จชุดนี้เป็นเรื่องราวของมหายานครับมหายานคือนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาที่นับถือกันมากในประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นในอดีตนะครับในยุคสมเด็จโตนะครับการค้าระหว่างไทยจีนแน่นแฟ้นแน่นปึกด้วยซ้ำไปนะครับใช่ทีนี้พระสมเด็จสองประเด็นที่ศึกษาเก็บสะสมมานะครับจะมีสองวาระด้วยกันวาระแรกก็จะเริ่มสร้างประมาณปี2407ครับถึง2411ครับนะประปี2407 2411มีอยู่3พิมพ์หลักครับนะพิมพ์พระแม่กุฎอิมมหาโพธิสัตว์อโวโลกิติสวนพุทธะครับเอาพิมพ์พระสมเด็จทั่วไปก่อนครับพิมพ์พระสมเด็จทั่วไปก่อนแล้วก็พิมพ์พระแม่กุฎอิมมหาโพธิสัตว์ครับนะเป็นพิมพ์แล้วก็พิมพ์เทพเจ้ากวนอูหรือไม่นันยุนสองครับแล้วก็พิมพ์พระศรีอานครับจีนครับที่พระสังฆจายไม่ใช่สังฆจายนะแต่เป็นพระศรีอานพระศรีอานครับองค์พุทธแต่โบราณครับนะที่เราจะพบในศาลจีนครับนะมีอยู่3พิมพ์หลักครับนะใน3พิมพ์หลักเนี่ยพิมพ์พระสมเด็จเนี่ยแต่ทุกพิมพ์จะเป็นหลังภาษาจีนทุกพิมพ์เรียกแรกนะครับพระสมเด็จหลังภาษาจีนนะครับคนมึนตึบกับพระพิมพ์นี้นะว่ามีอยู่ด้วยหรือภาษาจีนไม่อยู่หลายคำมีอยู่ประมาณ5คำเป็นคำมงคลทั้งนั้นนะครับคำมงคลแต่คำที่คุ้นหูคุ้นตาที่สุดก็คือด้านหลังปั๊มคำว่าจอสัวจอสัวเจ้าสัวครับหรือเจ้าสัวภาษาไทยกำกับว่าเจ้าสัวครับทุกพิมพ์มีภาษาจีนหมดนะพิมพ์องค์พระพุทธด้านหลังภาษาจีนหนึ่งแล้วนะครับพระแม่กุฎอิมพิมพ์พระแม่กุฎอิมมี4ปางนะปางเสวยสุขปางเสวยสุขปางเสวยสุขปางประทับยืนบนดอกบัวประทับยืนหัวมังกรและปางประธานพรสี่พิมพ์นะแล้วก็ทีนี้เนื้อจะมีสองเนื้อหลักคือเนื้อดินกังใสที่แตกลายสังฆโลกครับนะกับเนื้อของหินสีเบญจสิริของนี่เราพูดถึงต้นทางเลยครับต้นน้ำเลยคือของหินสีครับจากภูเขาสีรุ้งมณฑลการสู้ครับนะการสู้อาจารย์รู้จักใช่ไหมครับรู้จักลายอาร์ตแอดนิ่งครูเชี่ยวชาญจีนเลยนะครับเป็นคนจากเมืองจีนผงหินสีจากมณฑลการสู้เนี่ยเขาเชื่อว่ายังไงครับคนจีนเองเลยกันซูเนี่ยที่ประวัติศาสตร์สำหรับประเทศจีนที่เขาบันทึกมา
ที่เราทุกคนอยู่ในหนังสือเรียนเนี่ยก็ต้องอยู่ในหนังสือด้วยครับเพราะลูกหลานจีเนี่ยการสู้นี่มันต่องตังมากเป็นมณฑลที่โด่งดังมากก็ต่องตังมากเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ที่ทะเลทรายมีแต่ที่เนี่ยเป็นฮงจุยที่พี่แสนเนี่ยก็จูจูก็มีปอครับมีน้ำครับพุ่งขึ้นมาทุกกี่พันลี่กี่พันกิโลก็เป็นทะเลทรายนะมีแต่ฝนมีแต่ไซมีแต่อะไรต่างๆในที่นี่เป็นสุขมากเพราะนั่นเนี่ยที่นี่เขาก็พัฒนาเป็นศาสนาพุทธเลยฟ้าผนังก็เขียนแต่เป็นเรื่องเป็นเล่าเกี่ยวกับศาสนาไม่แปลกใจนะครับดินจากมณฑลนี้มาทำพระที่นี่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธถึงว่าขนลุกเลยพุทธถึงว่าอิฐหรือว่าหินหรือว่าอะไรต่างๆเอาวัตถุดิบจากพุทธถึงมากันสู้เนี่ยก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ได้เป็นวัตถุดิบที่ปั้นเป็นพระรุ่นนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นอิฐที่ธรรมดาเป็นอิฐที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิริมงคลมากหมายถึงจะขนถึงประเทศไทยมาตายเป็นนี่นะครับคุณค่าของหินศักดิ์สิทธิ์จากมณฑลการสู้นี่จากคนจีนโดยตรงเขาเรียกว่าตุ้นฝังที่นี่ก็เรียกว่าตุ้นฝังมันก็ศาสนาประเทศจีนศาสนาพุทธเนี่ยก็ขึ้นกันการสู้เป็นหลักเลยอ่ะจึงคนลุกเลยว่ะจึงเรียกว่าพระสมเด็จสองแผ่นดินคือมวลสารจากประเทศจีนครับมาสร้างปลูกเสกในเมืองไทยแล้วเขาไม่ได้เอามวลสารธรรมดาเพราะว่าดินจากมวลการสู้ถือว่าเป็นดินศักดิ์สิทธิ์ที่โน่นศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับจากความบอกเล่าของอาจารย์ชาวลิตนะครับอาจารย์ชาวลิตคือใครในคนอื่นที่ศึกษาเรื่องจิตกรรมอาจจะรู้แล้วสำหรับที่ช่องอาจจะไม่รู้เดี๋ยวก็วนพูดอีกสักหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งครับอันนี้คือสองประเด็นหนึ่งครับนะในพิมพ์พระแม่กวนอิมจะมีสองแบบคือสี่เหลี่ยมครับกับวงรีครับแต่เนื้อเหมือนกันครับเนื้อดินจังใสนะครับเนื้อดินกลางใสกลางใสจำบนชนเจียงซีครับนะในส่วนของพระสมเด็จสองแผ่นดินรุ่นสองรุ่นสองก็คือสร้างประมาณปี2412ถึง2415ครับนะจะเป็นด้านหลังจะเป็นเรื่องราวของการเล่าขานเรื่องการค้าครับเรื่องการค้าเรื่องการศาสนาครับมีหลังเทพเจ้ามีด้านหลังพระแม่กวนอิมครับหลายปางก็ระแบบองค์ใจใหญ่วัดรุ่นหนึ่งสำเร็จแผ่นดินรุ่นหนึ่งสองแผ่นดินรุ่นหนึ่งเป็นพิมพ์สำเร็จรูปเป็นบล็อกสำเร็จรูปบล็อกสำเร็จนะครับไม่มีการตัดโค้งตัดขอบนะครับบล็อกสำเร็จรูปนะ มีหลังเทพเจ้ามีตั้งแต่ด้านหลังพระยุไลก็คือพระองค์พระพุทธเนี่ยทันทีเขาเรียกพระยุไลครับพระแม่กวนอิมมีปางพันมือมีปางประธานพรมี3 4พิมพ์ครับผมเทพเจ้ากวนอูครับเทพเจ้าชัยชิงเอียและด้านหลังมีด้านหลังลูกคิดครับด้านหลังมังกรครับเนี่ยด้านหลังเรือสำเภาเนี่ยนะครับนี่คือพระเสด็จ2เป็นรุ่น2ครับนะองค์ใจใหญ่นะส่วนรุ่น2เป็นมวลสารหลักจากการสู้ล้วนๆเลยครับไม่ใช่ไม่ได้ทำจากกลางใสเป็นมวลสารจากมณฑลภูเขาผงหินสีจากภูเขาสีรุ้งมณฑลการสู้ล้วนๆครับนะอาจารย์ชาวลิตที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับหลายคนรู้ไปแล้วว่าเป็นใครนะครับสำหรับทางช่องไม่รู้อาจารย์ชาวลิตครับอันนี้หนังสืออะไรอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนโชว์นี้ก่อนหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวโชว์อย่างนี้ครับหนังสือเล่มนี้เมื่อกี้ก็พอดีมีโอกาสท่านพินิจก็มาย่ำเย็นที่พิพิธภัณฑ์พระของเราครับเพราะนั้นถึงโอกาสนี้เพราะว่าเมื่อกี้เจอหลายคนก็คุณแม่เมื่อกี้ก็ถ่ายทำแล้ว
ก็ผมก็เคยไปส่งให้หนังสือเล่มนี้ให้คุณหมอด้วยอันนี้ก็คือที่นี่มีภาษาไทยด้วยครับมีภาษาจีนเนี่ยอันนี้ก็คือฉลองเนื่องในฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จ60พรรษา60พรรษา5รอบนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับใช่ผมจัดงานนี้เพราะงั้นเนี่ยได้รับเกียรติอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเวลานั้นก็คือพระเจ้าอยู่หัวโลกา60พรรษา60พรรษาพร้อมกับพระเทพท่านที่เรานับถือรักกับตลอดชีวิตได้เลยคือว่าทั้งสององค์สเสด็จมาให้เป็นเกียรติโชลีอย่างยิ่งมาเปิดงานให้โชลีเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้สำหรับโชลีเนี่ยผมคิดว่าไม่เสียชาติเกิดภาษาไทยมีคำพูดดีป่ะมีคนจีนไม่เสียชาติเกิดเขาว่าไงเขาแบบคนจีนภูมิใจที่สุดไม่คนจีนภาษาจีนไม่เสียชาติเกิดนี่เขาพูดว่าไงคือผู้ฟี่ว่องชูเซนไหลโจเหยินนี่นะครับไม่เสียชาติเกิดนะครับที่ได้ทำนะใช่เพราะเนี่ยผมก็หนังสือนี่ยังพอมีไม่กี่เล่มแล้วผมก็คิดว่าวันนี้ต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าเนี่ยพระเครื่องที่ผมปัจจุบันผมก็ชอบนะสะสมด้วยเพราะนี่ผมวันนี้ผมก็ถือมาให้เป็นเฮียหรือคุณแม่มคุณแม่มเดี๋ยวเสร็จแล้วไม่ต้องให้น้ำบัตรอันนี้ก็น้ำบัตรใหญ่ที่สุดครับผมข้างในก็มีทุกสิ่งทุกอย่างรวบรวมเป็นภาพวาดของอาจารย์ชาวลิตโดยตรงไม่ใช่ทั้งสองประเทศศิลปินจีนทั้งไทยทั้งจีนสองประเทศศิลปินแห่งชาติใดนะศิลปินแห่งชาติของจีนและของไทยเขียนดังแต่สมแต่ย่าจนถึงหลานเธอเขียนมา40กว่าภาพจนกว่ามารวบรวมกันดูเลยเขียนสมแต่ย่าครับทั้งจีนทั้งไทยมันเขียนก็มาจัดโชว์อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมที่ห้วยขวางครับที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยนี่ครับผมอย่างพระเจ้าอยู่หัวก็พระเทพสุดแต่ในครั้งนั้นนะครับในครั้งที่เปิดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จผมก็ภูมิใจจนพอใจจนไม่รู้จะว่าพอใจไปไหนนะครับใครมาอ่ะอันนี้ใครมาบ้างอันนี้คือไม่อันนี้โชลีผมไม่มีอาชีพอะไรผมเพียงแต่หนึ่งก็เป็นจิตกรศิลปินติดนะทั้งไทยทั้งจีนแล้วครับแล้วเสร็จแล้วก็อันนี้ภาพนี้อ่ะให้เล่าเรื่องนี้ชัดๆนะชัดๆไม่ต้องเกรงใจครับอันนี้ก็คือตอนนั้นที่นี่เขามีหมายเหตุว่า1975ครับเรียน7วันที่1ครับตอนนั้นหม่อมเทศบาลพลท่านเป็นนายกชัยชนวันท่านก็เป็นกระทรวงต่างประเทศไปปักกิ่งไปเซ็นกับปี2000 2518ที่ปักกิ่งนะครับที่ไปอาจารย์คนไหนครับผมไม่ได้อยู่ในรูปภาพนี้ผมเพียงแต่ยืนยันว่ามิตรภาพไทยจีนก็ตอนที่เซ็นหนังสือด้วยกันอยู่ที่ปักกิ่งกับจูเอ็นไหลครับเนี่ยจูเอ็นไหลยังอุตส่าห์วางแผนแนะนําพาครับท่านหมอคึกฤทธิ์ปราโมทกับชัยชนวันไปพบท่านเหมาเลยเห็นมั้ยเนี่ยท่านเหมาครับอันนี้ก็คือยืนยันว่ามิตรภาพไทยจีนทําไมบอกว่าปีหน้า25 24 2568 2568ถ้าเป็นไทยพูดถึงว่า2 242 25ก็ครบรอบ50ปีครับก็50ปีเนี่ยบังเอิญคุณคมสารเนี่ยก็อาจจะฟ้าวิจิตรมาได้ครับจู่ๆก็นั้นมาจับโชลิตไปชนกับคนที่ชื่ออาจารย์ว่านนั่งอยู่ข้างๆผมนี่ครับก็บอกว่าเขาก็มีพระที่2แผ่นดินพูดถึง2แผ่นดินแล้วเหมือนกับแบบเป็นหน้าที่ของผมเลยครับเนี่ยผมสุดท้ายก็ไม่ต้องคุยอะไรหนักหนาผมก็ยินดีคิดว่าจะไม่ใช่เทพเผยเพศครับศิลปินผู้กันจีนแล้วก็น่าจะพักเครื่องก็ตามเข้ากลุ่มได้เลยมันกลุ่มเดียวกันอันนี้ก็คือมิตรภาพไทยจีนก็เป็นหลายร้อยปีในลักษณะพักเครื่องใช่ครับมัน
มันเกี่ยวกับไม่ใช่แบบเกี่ยวกับว่าเขียนเนี่ยมันก็มีอันนี้มาบอกว่าเรื่องเมียผมก็ถึงท่านผู้ใหญ่เกี่ยวกับศิลปินทั้งสองประเทศอยู่เพราะนั้นผมก็คิดว่าสำหรับปีหน้าเนี่ยน่าจะเชิญศิลปินเฮกันมาจากประเทศจีนนั้นหนึ่งก็ต้องมาชมที่นี่บอกว่าที่นี่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งน่าจะเผยเพศเดี๋ยวนี้คนจีนอย่าไปว่าเขานะคนจีนแม้แต่เป็นแต่คนก็บอกว่าจีนแต่จีนแต่คำนี้ก็จริงแต่ว่าคนจีนประชาชนจีนเนี่ยเขาก็นับถือศาสนาพุทธไม่เพคนไทยเลยนะครับพุทธลูกศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ๆโบราณนี้อายุหลายร้อยปีปานตะไทยเขาก็ทุกคนลูกหลานก็นับถือพุทธศาสนาพุทธเรียนเหมือนกับพุทธใช่ไหมครับตั้งออกตั้งใจเป็นคนดีนะแล้วก็เป็นคนที่เจริญก้าวหน้าเยอะๆใครๆเพื่อลูกหลานจะเจริญก้าวหน้าเขายินดีที่จะมาขอเฮียว่านำนี้เท่าไหร่เขาจะมาเป็นกันให้เขาเช่าสักหน่อยไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าผมก็คิดว่าสิ่งที่ดีถ้าไม่แบบนี้วันก็วันเถอะเยอะๆก็เยอะๆเถอะคนไทยไม่มีใครรู้ใครเป็นว่าขาดขั้นตอนเลยเรียกว่าผมก็ยินดีคิดว่าจะแนะนำให้กลุ่มคนจีนเนี่ยให้ประชาชนจีนเนี่ยในเมื่อเขามีโอกาสมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยก็น่าจะมีเหมือนกับพัทยาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เขามาดูอาจารย์ชลิตครับในรูปเนี่ยมีจะโชว์อะไรอีกมีหลายเรื่องราวนะครับเดี๋ยวโชว์อย่างนี้ก็คือเสียเดียวโชว์เลี้ยงเป็นจิตรกรเสียเดียวผมจัดนิทรรศการเดียวกับหม่อมคณิพัฒน์หม่อมกันนั่งล้อมาเขาก็ตอนนั้นอายุผู้สูงอายุแล้วอาจารย์ชาวลิศงดคนไหนนี่นี่ผมโอ้ยหล่อจังเฮ้ยเราเว้ยดาราจีนเนี่ยเสียเดียวมอมเพชรที่มอมมันยังเขียนเป็นเรื่องเป็นเล่าเขาแต่งตั้งชาวลิศเป็นสมาคมศิลปินไทยจีนให้ผมเป็นประธานด้วยนี่นะครับนี่อันนี้ไม่ใช่ขี้คุยนะไม่ใช่ขี้คุยเหมือนกับใครอ่ะนะเนี่ยผมก็พูดจีนทำจีนเนี่ยมอมเพชรที่มอมมันก็มาชมที่พิพิธภัณฑ์ชมที่พิพิธภัณฑ์ชมงานจิตงานที่จะแสดงนี่เป็นเรื่องเป็นแล้วนะครับรอไออันนี้ชัดชัยชนละวันเข้ามาอาจารย์ในวิเคราะห์ก็เขาก็มักบวชเขาศีลเถาสนอยู่ที่สาทรใต้สาทรใต้ผมมีเถาศีลอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ชาวลิศหล่อแบบนี้ครับโอชาวลิศหล่อแบบชาวลิศหล่อแบบนี้อันนี้ไม่อายใครครับเนี่ยผมก็เอาที่ผมเขียนพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีก็ไปส่งให้พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเลยนี่ชมที่อยู่นี้อ๋อทูลเก้าทูลถวายภาพที่เขียนเองให้ในหลวงรัชกาลที่9ครับโชว์นี้โชว์นี้ก็ใครๆก็รู้ว่ามันเก่งทางจีนกันจีนนี่นะครับศิลปินผู้กันจีนเนี่ยเห็นไหมอันนี้เราอันนี้มายืนยันได้เลยพระเจ้าอยู่หัวพระเทพสุดแต่มาเนี่ยผมถวายที่ฝ่ายโชว์ที่ตรงนี้ครับผมอันนี้ไม่ใช่ขี้หวยนะครับน้องไม่กล้าขี้คุยจะมาเล่นแบบนี้นี่เนี่ยอันนี้ผมก็เจ้าฤทธิ์ก็ถวายผู้กันจีนให้พระเทพเขียนอันนี้ท่านเจ้าคนยินแต่ที่วัดโพแมนครับวัดโพแมนนี่วัดโพแมนยินแต่เนี่ยผมก็เล่นดนตรีกับพระเทพเนี่ยเดี๋ยวนัดหน้านะครับเราจะให้อาจารย์ชาวฤทธิ์เดี่ยวซออ๋อสายฝนเพลงสายฝนอันนี้ก็พระเทพก็ส่งให้อันนี้อาจารย์โชติก็ส่งให้พระเทพครับผมนี่นะครับเราคุยกับบุคคลสำคัญของชาติเลยนะครับพระเทพก็ดีใจเพราะผมเล่นสายฝนเนี่ยพระเทพบอกว่าเรียกโชติลองมาจะให้ตอกไม้โชติอะไรนี่อาจารย์โชติบันเทิงเพลงสายฝนเหรอโอ้โหเล่นจนคนจะยิ่งกว่าคนลูกหลงไม่ดีเดี๋ยวครับคือนี่เราได้คุยกันแบบเปิดอกเปิดใจเลยนะครับนี่เนี่ยพระเทพก็อยู่ในวังถ้ามีเช่นมาปีใหม่จัดเรื่องเดี๋ยวก็จัดให้โชว์เรียนมันให้ใกล้ชิดกับท่านนี่ครับครับผมอันนี้ครับท่านนี่นะครับท่านสมเนี่ยโชว์เรียนครับนี่นะครับได้จัดแสดงอันนี้ก็ท่านศรีนะครับอยู่ที่ไม่ใช่สังสรรค์ครับ
เนี่ยพระเทพเขียนมาอันนี้เขียนภาษาไทยเนี่ยไทยจีนพี่น้องกันคอมสัมคอนยั่งยืนมาภาษาจีนนี่สโลแกนเดียวกันสโลแกนเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็สมาคมมิตรภาพไทยจีนก็ท่านกวนพระรังสีมอบหมายให้ผมจะฉลองปีหน้ามิตรภาพไทยจีนครบรอบ50ปีเป็นงานใหญ่ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะโจยกับพี่อ้วนจะมา จะมาแนะนำก็ไม่ใช่ที่คู่กันจีนเขียนยังมีพระยังยืนยันได้เลยเป็นหลายสิบปีก็เป็นพันปีนี่ครับผมอันนี้กำลังจะจัดเขียนซีเจียนผิงกับพระเทพเดี๋ยวนี้สองประเทศเนี่ยก็คือซีเจียนผิงก็คือกำแพงเมืองจีนพระเทพก็คือวัดพระแก้วจะมาเขียนแบบนี้อ๋อจะมาจะมาใช้ภูกันจีนเขียนแล้วเสร็จแล้วก็ปีหน้าก็เอาหน้าเนี่ยเป็นหลักเลยนั่นก็คือมิตรภาพไทยจีนเพราะนั่นอย่าไปคิดว่าคุณชีอาจารย์อ้วนนั้นน่ะคืออ้วนนะเขาบอกว่าเขาจะช่วยกันออกแบบมังกรกับพิษคณิตด้วยครับเพราะว่าประเทศไทยก็มีช้างครับคุณจริงก็คือมังกรครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามังกรก็คือทยานฟ้าเรียกก็ช้างก็ลำระเมืองอยู่ในประเทศไทยมังกรก็ปีนขึ้นไปบนสวรรค์เรียกก็ช้างก็ผมก็สอนช้างอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยเขาก็เป็นดิสโก้ยังตายอ่านี่นะครับเซนเลวก็บอกว่าสองประเทศเนี่ยเอามาชมเชยมิตรภาพไทยจีนวิชีวานมันสารพันเรื่องแล้วแต่เราว่าจนอาจารย์เฉลิมอาจารย์เฉลิมเป็นคนสอนช่างวาดรูปด้วยโอ้โหเนี่ยตองตังมากเลยตังตังทั่วโลกนี่นะครับคนนี้นะครับเป็นคนสอนช้างวาดรูปนะครับเห็นคุยเห็นขี้คุยอย่างเงี้ยนะครับไม่จริงเรื่องจริงนะครับไอ้บ้าบอยถ้าผมไม่มีเรื่องแบบเนี้ยไม่พระผมเจนแบบเนี้ยผมไม่พูดเสียงตังอยู่ที่นี่แล้วมันอันนี้ขี้คุยก็เป็นขี้คุยแต่ว่าอันนี้ต้องคุยแบบมีหลักอันนี้ไม่ใช่เล่นนี่นะครับนี่ถึงจะเรียกว่าอาจารย์ชาวลิตเดี๋ยวเรามีโอกาสนะครับเราจะคุยกับอาจารย์ชาวลิตมากกว่านี้ครับอาจารย์ชาวลิตครับช่วงนี้ครับไม่อยากพูดชวนเป็นภาษาจีนหน่อยจีนกลางหรือจีนอะไรคุณเชิญอาจารย์ชาวลิตพูดจีนกลางเชิญอาจารย์วาริศพูดเชิญชวนคนจีนเป็นภาษาจีนกลางให้มาเที่ยวชมที่นี่อ๋อ今天我很荣幸来到我们的这个帕特亚这个神农路这个地方你看它布置的非常的庄严里面都是非常有分量的这个佛牌因此呢我提议如果真正要了解泰国的这个佛牌的事情只要有机会欢迎大家能够光临我们的这个神农论这个大家都来这里看一看领会泰国人为什么喜欢戴佛牌因为每个泰国人都喜欢戴佛牌我们也不是搞迷信我们有一种信仰大家感到能够整个家庭都幸福的建立起最美好的未来谢谢大家我问ครับในฐานะที่เก็บพระสมเด็จ2แผ่นดินพูดถึงพระสมเด็จ2แผ่นดินให้คนเก็บหรือคนบูชาอย่างสบายใจหน่อยว่ามีอยู่จริงยังไงครับมีหลักฐานอันมีอยู่จริงครับนะฮะคือด้านหลังนอกจากเป็นภาษาจีนแล้วยังมีด้านหลังเป็นพระมหามงกุฎครับพระแสงจักรครับพระราชลักษณ์ของร.4ครับนะพระแสงพระโอ้โหยืนไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวเห็นว่าอันนี้คือนี่คือพระมหามงกุฎครับนะพระมหามงกุฎกับพระแสงจักรพระแสงจักรคือจักรพระนารายณ์พระแสงจักรมีการตีในเงินพัดด้วงครับผมในสมัยร.4ครับนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสร้างตั้งแต่สมัยร.4ครับผมนะครับแล้วก็พระที่เกี่ยวกับที่มีหลังภาษาจีนนะครับมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาพระครูอะไรนะพระครูวัดราชบูรณะวัดราชบูรณะมีหลังภาษาจีนนะครับวัดราชบูรณะนี่สร้างโดย
หลายยุคกษัตริย์หลายยุคไม่ใช่ครับในสมัยเจ้าสามพระยาครับโอรสของเจ้านครอินทร์ครับเจ้านครอินทร์เป็นเจ้านครอินทร์เป็นกษัตริย์อยุธยารัชกาลที่3ครับนะรัชกาลที่3หลังจากเจ้านครนี้เจ้านครอินทร์เนี่ยฮ่องเป็นกษัตริย์ไทยที่ฮ่องแต้จีนให้การยอมรับมากครับและในประวัติศาสตร์นั้นได้รับการยกย่องเหมือนเป็นฮ่องแต้องค์ที่2ของจีนครับผมนะเจ้านครอินทร์เดิมครองอยู่สุพรรณเป็นองค์ปฐมของราชวงศ์สุพรรณภูมิของอยุธยาครับนะฮะแล้วก็มีอำนาจที่สุดในยุคนั้นนะแล้วก็ได้มาครองอยุธยาและเป็นผู้รวบรวมสุโขทัยเข้ามาสู่อยุธยาด้วยตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์นี่นะครับ หลังจากเจ้านครอินทร์สวรรคต โอรสเจ้านครอินทร์มี3พระองค์คือเจ้าอ้ายเจ้ายี่และเจ้าสามพญาเจ้าอ้ายเจ้ายี่เจ้าอ้ายเจ้ายี่แย่งชิงราชสมบัติกันก็ตายทั้งคู่ครับเจ้าสามพระยาขึ้นครองแผ่นดินแทนแต่อยู่มาเดี๋ยวเดียวฟ้าภูมิเพียวๆไปกินคือเจ้าสามพระยาใช่